ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ SO2 SO2 กับอะไรดีนะออกซิเจนอะไรอยู่หมู่เดียวกันอีก
ตรอนหนาแน่นอยู่ตรงกลางกับอิเล็กตรอนหนาแน่นอยู่ตรงคออ่ะแบบนี้เนาะมุมงอก็คือต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแคบก็เป็นมุมงอนี่ก็เรียกมุมงอใช่ไหมคะนี่ก็เรียกมุมงอนี่ก็เรียกมุมงอนี่ก็มุมงอถูกไหมคะคราวนี้ถ้าอิเล็กตรอนมันหนาแน่นอยู่ตรงนี้ตรงปลายเนาะแรงผลักมันน้อยไหมเนี่ยน้อยเพราะมันอยู่ห่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉันมีผลไหมไม่มีเธอก็กางมุมงอของเธอไปแรงผลักก็จะมาจากโลนแพรอิเล็กตรอนข้างบนเท่านั้นถูกไหมคะอิเล็กตรอนที่พันธะของตัวเองไม่มีผลต่อแรงผลักแรงผลักจะเกิดจากโลนแพรอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างบนเท่านั้นคราวนี้พอมาเป็นระหว่างออกซิเจนเนาะอิเล็กตรอนตัวเองหนาแน่นอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมคะตรงมุมถูกไหมคะพอโดนแรงผลักจากโลนแพรเสร็จแล้วตัวเองมุ้มอยู่แล้วเอ้ามาเจอแรงผลักตรงนี้อีกแรงผลักตัวนี้ส่งผลให้เกิดอะไรคะให้มันเข้ากันหรือให้มันกางออกมันก็ต้องกางออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะโดนแรงผลักเฉพาะโลนแพรทำให้เป็นมุมงอตัวเองต้านเขาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องกางออกเพราะว่าฉันก็มีแรงผลักเธอผลักมาฉันก็ต้านเพราะฉะนั้นอันไหนมุมกว้างกว่าคะสองกว้างกว่าสองก็จะกว้างกว่าอาจารย์ถามว่าไหนแคบสองกว้างกว่าก็แปลว่าหนึ่งแคบกว่านะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งพิจารณารูปร่างโดยดูจากแรงผลักของอิเล็กตรอนรอบๆอะตอมกันนะคะแล้วก็มาดูว่ารูปร่างเนี่ยดูเฉพาะบอลแพรเนาะจะได้รูปร่างอะไรอันที่สองถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นมุมมองเหมือนกันเนี่ยอันไหนจะกว้างจะแคบก็ต้องพิจารณาแรงผลักอันอื่นที่มีผลร่วมด้วยนะคะโดยดูจากค่า En ของระหว่างอะตอมที่สร้างพันธะกันถ้าค่า En มันอยู่ที่ปลายของมุมอยู่แล้วก็ไม่มีผลต่อแรงผลักมุมก็เท่าเดิมแต่ถ้าค่า En ทำให้อิเล็กตรอนมันอยู่ที่มุมของรูปมุมงอหรือมุมของสามเหลี่ยมนะมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นมันเกิดแรงผลักมันก็จะผลักแขนให้ห่างออกจากกันมากขึ้นมุมก็เลยจะกว้างมากขึ้นนะคะอ่ะต่อไปถ้ามี3แขนแล้วก็มี1โลนแพรเช่นแอมโมเนียนะคะเวลาเราเขียนสูตรของสารใดก็ตามเขียนออกมาแล้วได้ AX ห้อย3 E ห้อย1ทุกตัวจะมีรูปร่างเหมือนแอมโมเนียก็คือพีระมิดฐาน3เหลี่ยมนะคะพีระมิดฐาน3เหลี่ยมดิโกนอลพีระมิดอลแล้วถ้ารูปร่างของออร์บิทัลล่ะคะรูปร่างอะไรคะถ้าดูรูปร่างของออร์บิทัลไม่ดูรูปร่างของโมเลกุลมันก็จะมีรูปร่างของออร์บิทัลโลนแพรเข้ามาด้วยก็จะเป็นทรง4นะ1 2 3 4มี4ทิศทางก็จะได้เป็นทรง4หน้านะคะไม่ต้องงงครูมันมีเนื้อหาอื่นเดี๋ยวจะงงว่าทำไมครูพูดถึงเฉพาะรูปร่างของโมเลกุลทำไมครูไม่พูดรูปร่างออร์บิทัลด้วยนะคะหนูจะได้เห็นชัดเจนว่ารูปร่างออร์บิทัลแปลว่าต้องดูทั้งหมดที่อยู่รอบๆอะตอมกันเพราะฉะนั้นมันมีออร์บิทัลของโลนแพรด้วยโลนแพรก็มีอยู่1ออร์บิทัลแล้วก็3แขนมีอีก1ใช่มั้ยเนี่ยอย่างละ1เนี่ยมี3แขนใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปร่างก็เป็นเตตาพีโดแต่ถ้าจะดูเฉพาะโมเลกุลก็ดูแค่แขนก็คือตรงนี้ก็เลยได้รูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะรูปร่างของลูกโป่งคือทรงสี่หน้ารูปร่างของโมเลกุลคือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะต่อไป AX2 E2 ก็เป็นมุมงอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น E1 หรือ E2 นะคะถ้ามี2แขนนะคะก็จะเป็นแค่มุมงอนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่ามุมงองอไหนมันจะมุมแคบนะคะยิ่งมีโลนแพรอิเล็กตรอนมากมุมงอจะยิ่งแคบหรือจะยิ่งกว้างโลนแพรอิเล็กตรอนมากๆเนี่ยระหว่าง AX2 E1 AX2 E1 กับ AX2 E2 เป็นมุมงอเหมือนกันใช่ไหมอันไหนมุมงอแคบ E2 E2 ก็จะแคบกว่า